อากาศหนาวเย็นแบบนี้เมนูสุก,กี้หมอ้อไฟจึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่คนไต้หวันนิยมรับประทานแพทยแผนจีนแนะนําว่าหากเติมสมุนไพรจีนจําพวกรากโสมเกากี่ขมิน้นหงเจาและอื่นๆลงไปในการปรุงสุก,กี้หมอ้อไฟก็จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการทํางานของปอดกับตับและช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงได้ แพทย์แผนจีนกล่าวว่าโสมขาวและเกากี่นะคะมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและให้ความอบอุ่นกับร่างกายจึงเหมาะสมที่จะใส่ลงไปในหม้อไฟช่วงฤด,ดูหนาวหรืออาจจะเลือกใช้เป็นโสมไซบีเรียค่ะที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงลมปานบริเวณปอดงาขาวงาดําทั่วไปนะคะก็มีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานบริเวณปอดได้เช่นกันโดยงาขาวงาดําหาซื้อง่ายราคาไม่แพงทั้งนี้ยังแนะนําว่ายาสมุนไพรจรีนหักบดให้ละเอียดเป็นผงนอกจากจะใส่ลงไปในหม้อน้ําซุปหรือหม้อส กแล้วยังสามารถใส่ลงในเครื่องดื่มที่เรานิยมดื่มกันเป็นประจำทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ทําให้รสชาติเครื่องดื่มเปลี่ยนแปลงแต่กับมีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายเพิ่มมากขึ้นมณพรชัยวุฒิทิมข่าวอา i ทีไภาคภาษาไทยรายงาน